าศถนนสวยงามขึ้นปักไปไหมเลยเนี่ยแซ่บแซ่บเอาละละได้ลงพาร์ทไทม์ละอย่างน้อยได้ลงพาร์ทไทม์บ้างก็จะได้สดชื่นแยกหน้าขวานะครับถ้าซ้ายจะออกทางอะไรนะน้ำรูตะกี้นะครับหมู่บ้านน้ำรูแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันยังแฉอยู่นะข้างหลังนี่ก็ยังแฉอยู่เลยนะครับจะออกเวียงแหงประมาณนี้ครับต้มสุดยอดไปเลยที่ไหนต้มอ่ะหวานใช่ไหมลามเลยไปชวนมาเนี่ยจัดไหมจัดไหมส้มลูกสวยๆนะซ้ายมือนะดูได้ดีเลยแล้วก็ไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ทำเวลาเห็นใจข้างหลังวิ่งเบาๆคนดีมันใกล้แล้วถึงไงเออแล้วก็หมดแรงแล้วดูดิแรงจะเหยียบคันเร่งยังไม่มีอ่ะก็ถอดสับแล้ว2นะใช่ใช่ก็มาฤดูแล้งขี้ฝุ่นทั้งนั้นเลยถ้าฝนมานี่ก็คนละเรื่องจริงๆขี้แห่แล้วว่าแบบเนี้ยขี้แห่คือฝนมาคือโคตรใบไม้ซ้ายมือดิก็รถอะไรจะสังเคราะห์แสงไหวมั้ยเนี่ยสังเคราะห์ฝุ่นด้านหน้านะครับโดยหลวงเชียงดาวนะครับท่านผู้ชมครับเราใกล้เข้ามาแล้วด้านหน้านะโดยหลวงเชียงดาวเราใกล้เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะไต่ริมเขาไปเรื่อยๆนะครับวิวช่วงนี้วิวด้านขวาก็จะเอื้อๆหน่อยสูงชันข้าวโพดก็เริ่มแห้งคงเป็นอย่างอื่นขึ้นต่อช่วงนี้เขามีน้ำให้ใช้นะโอ้โหกินเหนียวแบบนี้นะครับช่วงฤดูฝนเรามานี่โอ้โหมีป้าไปเวียงแหงเออนักเก่งเวียงแหงเนี่ยมันไปทะลุกันได้หมดไม่เห็นนาทีนะครับออกขวานะครับถ้าซ้ายไปเวียงแหงนะซ้ายไปป่าเกี้ยเออซ้ายไปป่าเกี้ยไม่ใช่สันป่าเกี้ยไม่รู้อันเดียวกันไหมไม่ถ้าไปเกี้ยทางนู้นอาจจะป่าเกี้ยอีกป่าหนึ่งเออใส่หลงทิศละใส่หลงทิศช่วงนี้วิวซ้ายจะสวยตอนที่ลงมาวิวมันจะแบบเออเรามาถูกไหมสวยงามนะครับวิวด้านหลังรถกำลังไหลลงเดินลงมาเล็กเลี้ยวมายังเลี้ยวขวาเรียบร้อยแล้วครับคุณพื้นมาขับเหรอไม่มีครับแต่ก็เลยดูวอได้พอซ้ายก็จะนู่นไปปากเกียร์ของเวียงแหงนู่นเอ้ยถึงนิดเดียวถึงเลยนะถึงตรงนี้ครับไม่ใช่ประมาณเหรอซ้ายไม่จริงเหรอประมาณไม่เกิดประมาณ10กิโลเท่าแล้วเอเซนที่มาโผล่ไอ้ตรงขึ้นกันมันแล้วเดี๋ยวชี้ให้เดี๋ยวชี้ให้ดูแสดงว่าแยกกันก่อนลุยกันตั้งแต่ตรงนี้เส้นนั้นไม่เท่าเส้นนี้ใช่โอ้เส้นนั้นถึงแล้วแล้วเส้นนั้นผ่านไฮไลท์อะไรไหมผ่านไฮไลท์ก็ได้ลุยแม่น้ำสองแม่น้ำใช่แล้วก็ลงจุดชันๆผ่านหมู่บ้านที่ลงจากเมืองห้วยน้ำดังจะลงชันแบบดิ่งแต่เป็นลาดยางถึงตรงนี้ก็เหมือนถึงI'm sorry.
บริวารเราจะเริ่มเห็นดอยหลวงเชียงดาวนะครับเป็นภูเขาที่สูงอันดับ3ของประเทศไทยวนอยู่นั่นน่ะวนจนง่วงนี่ถ้าเป็นค่ำๆกลางคืนนี่ป่านี้ก็ไม่มีหลุมแล้วนะฟู่ฟิวฟิวฟิวฟ้าวมีแรงครับน่าครับตอนนี้มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วเพราะเข้าเมืองคลองแล้วเริ่มมีสัญญาณโทรศัพท์แล้วนะครับเข้าเมืองคลองแล้วหักศอกขวานะครับสวนหมอแล้วสวนตรงนี้จะทำทางแล้วปั่นเนี่ยมันก็หายทุกคนเลยนะที่นะเสาไฟมาแล้วบางทีก็มาเป็นระยะไปหลวงชิงดาวด้านหน้าอารมณ์เหมือนอะไรนะก่อนจะเข้าวัดมีสะอึกกันบ้างแหละเดี๋ยวเผื่อมันได้ล้างรถกันกลางเมืองคลองแล้วกูว่าได้ล้างได้ล้างทางลักนะครับเราก็จะเจอใกล้ๆมีมอเตอร์ไซค์สวนขึ้นไป1ครั้งครับโอ้โหเดินโอ้ยไปอีกบ้านก็จะไปจรดกันก็แล้วแต่ว่าจะแยกย่อยไปเส้นไหนมาจากเพื่อนน้ำดังก็จะเร็วมากเพราะลงเนินอย่างเดียวแต่ถ้าขาไปนี่มันแยกอยู่ข้างหน้าเรามาเจอแยกที่ถ้าเลี้ยวขวาไปห้วยน้ำดังนะครับรอบที่แล้วที่เราไปกันรอบนี้เรามาเส้นนี้นะครับเราออกซ้ายนะเข้าเมืองคลองนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ห้วยน้ำดังถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะขึ้นห้วยน้ำดังอีกเส้นนึงนะครับก็จะไปตลบจดหลังอีกไม่ใช่หลังนะเส้นข้างเส้นที่เรามาคือตลบหลังห้วยน้ำดังเส้นที่เขาออกซ้ายหรือขวาไปตรงนี้นะครับเป็นออกข้างๆนะครับตรงจุดชมวิวมีรถ
ไททันสวนขึ้นมา1คันนะครับไปให้เป็นอีซี่แล้วมึงมีอะไรเหนือกว่าไอ้รีโบโมเดียวตายเลยสิมึงไงเดี๋ยวเราจะเข้ารีสอร์ทเช็คองเช็คอินก่อนเดี๋ยวเรานัดกันนะครับสักเย็นๆมาปาร์ตี้ริมน้ำคลองก็ได้ครับริมน้ำคลองถ้าเครื่องเราเย็นถ้าอยากจะลงไปชุบน้ำก็เดี๋ยวจอดเล่นริมน้ำคลองกินกาแฟอะไรก่อนก็ได้ครับแล้วก็ไปลุยน้ำกันได้ริมน้ำคลองน้าอ้วนบอกว่ามือยังไม่เย็นเลยแอดรอบนี้เอ้ย อ้วนตัดใจน่าจะหลับมาตลอดทางแล้วมั้งเนี่ยอ้วนตะไคร้อ้วนทางอ้วนตะไคร้เลี้ยวขวาเข้าไปก็ลำน้ำคลองนะครับไหลหนอน้ำไม่ลึกนี่ว่าหมอผ่านข้ามแม่น้ำคลองมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะครับเดี๋ยวโอไปเช็คอินก่อนกลางคืนมันเย็นเลยเมืองคลองก็เย็นอยู่ชิวๆอยู่เหมือนปลายใช่ใช่อารมณ์เดียวกันเป็นเมืองเล็กๆกลางหุบเขานะครับนะครับนู่นเห็นจอเล็กๆนู่นก็ดอยหลวงเชียงดาวเราอยู่ต่ำเราก็จะเห็นยอดดอยหลวงได้น้อยมีหมอกก็มีหมอกมีหมอกก็เล่นเดี๋ยวถ้าจะมาสะพานต้องย้อนมาทางนี้เท่านั้นใช่ไหมใช่ต้องมาเส้นนี้เส้นเดียวคนก็พักเยอะนู่นมีรีสอร์ทเพิ่งทำมาใหม่ทำใหม่นี่แหละมีสะพานเดียวสะพานนี้ก๋วยเตี๋ยวอยู่ติดนี่เลยมีสะพานใช่อยู่ตรงฟอร์จูเนอร์นี่ใช่ไหมอะไรหลังคาครับโอเคบ๊ายบายครับ หน้ามารกด